หลังจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับตัวโปรแกรมปาตูแล้วนะครับว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับต่อไปเราก็จะมาสมัครนะครับเข้าใช้งานตัวโปรแกรมปาตูซึ่งเป็นตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับมีวิธีการสมัครง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เรามีอีเมลแอดเดรสหรือว่าสามารถที่จะสมัครผ่านล็อกอินผ่านตัว Facebook หรือว่าตัว LinkedIn นะครับหรือว่าจะสมัครด้วยตัวอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้เองก็ได้นะครับซึ่งในตัวโปรแกรมปาตูนะครับเราสามารถที่จะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้หลากหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Internet Explorer เองหรือว่าจะเป็นตัว Google ChromeFirefox อะไรต่างๆพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้ Google Chrome นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสมัครเข้าใช้งานในตัวเว็บแอปพลิเคชันของปาตูนกันนะครับเริ่มที่เราคลิกเข้าไปที่ตัว Internet Explorer ของเรานะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปที่ www.paotun.com นะครับครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับซึ่งพอเวลาเราคลิกเข้าไปที่โปรแกรมพาวตูนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างหน้าจอแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมพาวตูนเนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างงานมัลติมีเดียนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีตัวพาวตูนครีเอทนะครับซึ่งก็คือหมายถึงว่ามีผู้สร้างงานผ่านตัวแอปพลิเคชันพาวตูนตัวนี้เนี่ยมากกว่า40ล้านคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเลขซึ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับมีการสร้างมีการครีเอทงานแอนิเมชันงานมัลติมีเดียขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวโปรแกรมพาวตูนเนี่ยเป็นโปรแกรมที่นิยมนะครับใช้ในการสร้างงานมัลติมีเดียอีกงานนึงเลยนะครับวิธีการนะครับสังเกตว่าหน้าจอที่เราเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวโลโก้ที่เป็นพาวตูนเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็จะบอกว่า so everyone can animate นั่นก็คือทุกคนสามารถที่จะสร้างแอนิเมชันตรงนี้ได้นะครับเราก็จะมาดูตัวเมนูตรงนี้กันนะครับซึ่งก็จะมีตัว explore นะครับสำหรับงาน business ไหมหรือว่าสำหรับการศึกษาก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นบล็อกนะครับ support แล้วก็เห็นผัดมาหน่อยก็จะเป็นการล็อกอินนะครับแล้วก็การสมัครนะครับ sign up ตัวนี้เข้าไปถ้าเรามี email address เราก็สามารถที่จะล็อกอินหรือว่าถ้าเราล็อกอินอยู่แล้วเรามี email address อยู่แล้วเราเป็นสมาชิกเราเคยสมัครเข้าไปใช้งานในตัวโปรแกรมพาวตูนแล้วเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเป็นผู้ใช้ใหม่เรายังไม่เคยเข้าตัวโปรแกรมเลยเราก็สามารถที่จะเข้าไปโดยที่ผ่านเข้าไปการสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับโดยสมาชิกใหม่ตรงนี้เห็นไหมครับด้านขวามือด้านบนนะครับเราก็คลิกเข้าไป พอคลิกเข้าไปนะครับหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่จะสังเกตว่าสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เข้ามานะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกนะครับไปที่คำว่า sign up นะครับตัวนี้ด้านขวามือด้านบนพอเราคลิกปุ๊บก็จะเปลี่ยนหน้าต่างของตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับจะเห็นว่าในการสมัครสมาชิกเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครผ่านตัวโปรแกรมผ่านตัวอีเมล address นะครับโดยที่ถ้าเรามีอีเมล address อยู่แล้วแล้วก็แค่กรอกเข้าไปมีกรอกนามสกุลกรอกชื่อนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ตัวอีเมล address ตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ password ของตัวที่จะเป็นตัวเข้าไปใช้งานนะครับหรือสามารถที่จะล็อกอินผ่านตัว Facebook ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นอินในตัว LinkedIn ตัวนี้ก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราจะสมัครสมาชิกใหม่นะครับเราก็แค่กรอกชื่อนะครับจะพาสมัครemail address นะครับซึ่งต้องเป็น email address ที่เราไม่เคยสมัครสมาชิกก่อนหน้านี้นะครับต้องเป็น email address ใหม่นะครับอ
แล้วก็มาใส่พาสเวิร์ดครับใช้มีอัพนะครับลองดูว่าตัวนี้เราจะสมัครได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็น email address ที่เราเคยสมัครแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ให้เราสมัครซ้ำอีกนะครับเมื่อเราสมัครปุ๊บนะครับเรากรอก email address เนี่ยตัวโปรแกรมก็จะส่ง email address มาแจ้งเตือนที่อีเมลของเรานะครับบอกว่าท่านได้มีการสมัครในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็มาคอนเฟิร์มอีเมลนะครับอยู่ที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็มาตัวที่อีเมลของเราคือจะคอนเฟิร์มว่าตัวในการล็อกอินของเราให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะถามว่า activate your Powtoon account นะครับ confirm and continue นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้เครื่องก็กำลังจะล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับไหมครับตัวนี้เนี่ยพอเวลาเราล็อกอินนะครับหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ตัวโปรแกรมเป่าตูดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีให้เลือกเห็นไหมครับ Choose what you like to use เป่าตูดสำหรับอะไรนะครับ for education ไหม for การทำงานอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้หรือว่าเราจะ skip ข้ามไปเลยก็ได้นะครับได้พอเวลาเรา skip ปุ๊บก็จะเข้าสู่ตัวโปรแกรม Powtoon อันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Powtoon นะครับจะสังเกตว่าเวลาที่เราสมัครใหม่นะครับเราจะยังไม่มีงาน My Powtoon ตัวนี้ในส่วนตัวนี้ก็คืองานที่เราสร้างอยู่แล้วที่เคยมีอยู่ที่เราเคยสร้างเอาไว้มันก็จะบันทึกอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์ของตัวโปรแกรมเขานะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้างบนนะครับก็จะเป็นเมนูว่าเราต้องการที่จะทำอะไรนะครับมาที่แอปมาถ้าเป็นชื่อของเราเห็นไหมครับสังเกตว่าเวลาเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราใช้ชื่อนามสกุลส่วนชื่อของเราก็จะขึ้นมาตรง account ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดู account ของเราก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนแปลง account ของเราก็ได้นะครับว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเปลี่ยน password ก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าเป็นอีเมลตัวนี้ต่างๆเห็นไหมครับถ้าเรามาที่ account ในส่วนของตรงชื่อของเราด้านขวามือด้านบนนะครับถ้าเราจะกลับมาหน้าแรกเราก็มาดูที่ตัวแรกก็ได้นะครับซึ่งในตัวเมนูต่างๆด้านบนนะครับเป็นตัวที่จะควบคุมการทำงานของตัวจัดการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับว่าเราจะดูแลตัวอะไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ถึงตัวลักษณะเมนูต่างๆหรือว่าองค์ประกอบต่างๆในการสร้างของงานแอนิเมชันหรือว่างานมัลติมีเดียของเรานะครับว่าหน้าตาของตัวพาวตูเนี่ยองค์ประกอบหรือเมนูต่างๆเนี่ยใช้ทำอะไรแล้วก็เรามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ